คริสตจักรคือครอบครัวของพระเจ้าเองนะฮะแล้วเมื่อเราได้มาอยู่ในครอบครัวเราก็เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเต็มด้วยสันติสุขเต็มด้วยความรักซึ่งกันและกันนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยนะครับเนื่องจากเรามีเวลาจำกัดอยู่นะครับวันนี้เราเอาหัวใจมาไหมครับพอจะรับพระวจนะของพระเจ้าไหมครับเพราะว่ามันเล็กที่ฝังลงไปในดินที่ดีก็จะก่อให้เกิดผลมากมายรู้ไหมครับทุกครั้งที่เรามาประชุมกันเรารับมาเล็กจากพระเจ้าแล้วมันเล็กนั้นจะทำให้ชีวิตเราเกิดผลพระเยซูตรัสว่าเราตั้งเจ้าทั้งหลายให้เกิดผลแล้วพระองค์ต้องการให้เกิดผลมากเมื่อพระเยซูพูดถึง100เท่าบ้าง60เท่าบ้าง30เท่าบ้างพระองค์มีความคาดหวังทวีคูณอย่างมากมายเอเมนไหมฮะบางครั้งเราถ่อมตัวเราเองว่าชีวิตฉันคงไม่มีอะไรอันนั้นคือพลาดจากน้ำพระทัยพลาดจากพระมหาบัญชาพลาดจากคำสั่งของพระองค์แต่แล้วเราต้องเต็มใจที่จะเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ถ้าพระองค์ให้เราเกิดผลมากเราต้องตั้งใจที่จะเกิดผลมากเห็นไหมแล้วผลที่ดีที่สามารถเกิดขึ้นในชีวิตเราได้อยู่เสมอก็คือผลฝ่ายวิญญาณนั่นคือความรักความปลักเรื่องใจความชื่นชมยินดีที่ควรจะทวีคูณมากกว่าปีที่ผ่านมาถ้าปีนี้ความรักเท่าเดิมความปลักเรื่องใจเท่าเดิมความชื่นชมยินดีเท่าเดิมแสดงว่าไม่ได้เกิดผลอะไรเพิ่มขึ้นมาไม่มีการเติบโตเกิดขึ้นเลยนะครับนั้นเราต้องมีความคาดหวังว่าปีหน้าเราจะเดินในความรักมากกว่าปีนี้เราจะมีความชื่นชมยินดีมากกว่าปีนี้เอเมนนะครับวันนี้พี่น้องนำพระคัมภีร์มาไหมครับถ้านำมาให้เราชูขึ้นและกล่าวว่านี่คือพระคัมภีร์ของข้าพเจ้านี่คือพระวจนะของพระเจ้านี่คือเมล็ดจากสวรรค์ที่จะเข้ามาฝังในหัวใจและก่อให้เกิดผลมากมายข้าพเจ้าจะสร้างน้ำพระทัยกระทำตามน้ำพระทัยและพระเจ้าจะได้รับเกียรติผ่านชีวิตและนำรับใช้ของข้าพเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเรากำลังศึกษาข้อพระคัมภีร์ที่มีคำว่าถ้ามาเป็นประจำจะตอบได้ทันทีนะฮะในพระคริสต์นะครับแล้วเราได้อยู่มาหลายสัปดาห์แล้วในฟิลิปปีบทที่2เราจะกลับไปดูข้อที่5ถึงข้อที่9กันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านทั้งหลายจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์สำหรับคนไทยเวลาเราพูดถึงว่ามีน้ำใจเราพูดถึงเป็นคนที่อบอ้อมอารีเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่ถ้าเราอ่านต่อไปเราจะไม่พบคำนิยามแบบนั้นอยู่ในบริบทคุณจะได้พบถึงเรื่องของการที่ถ่อมใจลงมาดังนั้นน้ำใจในที่นี้ในฉบับกรีกหมายถึงจิตใจจิตใจหมายถึงส่วนที่เราคิดเราจำเป็นต้องคิดอย่างองค์พระเยซูคริสต์คิดเห็นไหมชีวิตของเราเมื่อเราได้รับชีวิตใหม่ในพระคริสต์วิญญาณเราถูกสร้างใหม่สิ่งสารพัดเก่าๆล่วงไปหมดแต่พระคัมภีร์ไม่ได้พูดถึงแค่วิญญาณอย่างเดียวพระคัมภีร์บอกว่าขอให้ทั้งวิญญาณจิตใจและองค์ร่างกายของท่านได้รับการชำระบริสุทธิ์จนกว่าวันที่พระองค์เสด็จมาดังนั้นชีวิตจึงไม่ได้มีเพียงแค่วิญญาณเท่านั้นแต่เรายังมีจิตใจและร่างกายการบังเกิดใหม่ไม่ใช่การบังเกิดใหม่ของจิตใจและไม่ใช่การบังเกิดใหม่ของร่างกายนี่คือสาเหตุที่เมื่อคุณได้รับความรอดคุณยังคิดเหมือนเดิมคุณยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเลยหากคุณรับความรอดตอนที่น้ำหนัก85พอคุณอธิษฐานเอเมนเสร็จน้ำหนักเปลี่ยนไหมฮะน้ำหนักก็85เท่าเดิมร่างกายเหมือนเดิมถ้าเราไม่บังคับร่างกายของเราเหมือนอย่างที่อัครทูตเปาโลท่านบังคับร่างกายของท่านเราจะใช้ชีวิตไม่ต่างอะไรกับคนที่ยังไม่เชื่อเราจะใช้ชีวิตไม่ต่างอะไรกับก่อนที่เราจะรับความรอดแล้วมันจะทำให้เราสงสัยในความรอดของเราเองเพราะเคยมีคนบอกเราว่าคนที่รอดแล้วไม่ทำแบบนี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่ในพระคัมภีร์ในจดหมายฝากมีคำเตือนไปมากมายถึงคนที่มาเกิดใหม่แล้วประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
พูดภาษาต่างๆตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูดแต่พวกเขายังคงมีความคิดใช้ชีวิตไม่ต่างอะไรกับคนที่ยังไม่ได้รับความรอดพวกเขายังมีความอิจฉาริษยายังคงมีการแทงข้างหลังยังคงมีการกัดกินกันอยู่นี่คือสาเหตุที่พระองค์ต้องการให้เราเปลี่ยนแปลงความคิดถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจของเราอุปนิสัยจะไม่เปลี่ยนวิถีชีวิตก็จะไม่เปลี่ยนแล้วเราก็จะพลาดจากสิ่งดีๆที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเราเอเมนไหมครับนี่คือสาเหตุที่พระองค์บอกว่าท่านจงมีจิตใจเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ในฉบับภาษากรีกก็คือจงให้จิตใจที่อยู่ในพระคริสต์อยู่ในท่านด้วยผมขอพูดอีกครั้งนึงนะฮะจงให้จิตใจที่อยู่ในพระคริสต์อยู่ในท่านด้วยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าความคิดที่อยู่ในพระคริสต์อยู่ในจิตของคุณคุณจะไม่เหมือนเดิมเลยเห็นไหมฮะลองนึกถึงบาปใดก็ตามที่ก่อนคุณจะรับความรอดคุณไม่เห็นความสำคัญของการเลิกมันคุณคิดว่ามันไม่บาปคุณคิดว่าทำต่อไปก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนึกออกไหมฮะแต่วันนี้คุณได้ผ่านจุดนั้นมาแล้วแล้วคุณรู้สึกอับอายกับสิ่งที่คุณเคยทำลงไปแล้วคุณไม่คิดจะหวนกลับไปทำมันอีกมันเกิดอะไรขึ้นครับสิ่งที่อยู่ในจิตของคุณมันไม่เหมือนเดิมเห็นไหมสิ่งที่เคยอยู่ในจิตของคุณมันไม่อยู่ในจิตของคุณแล้วถูกไหมแล้วรู้ไหมครับว่าถ้าสิ่งที่คุณมีอยู่ในเวลานี้แล้วมันไม่ถูกต้องมันออกไปจากจิตใจของคุณแล้วสิ่งที่มีอยู่ในจิตของพระเยซูเข้ามาอยู่ในจิตใจของคุณชีวิตคุณจะเปลี่ยนขนาดไหนนี่คือสาเหตุที่พระคัมภีร์บอกว่าจงให้จิตใจที่อยู่ในพระคริสต์อยู่ในท่านด้วยเอเมนไหม Amen. จิตใจแบบไหนพระคัมภีร์ได้กล่าวต่อไปว่าผู้ทรงสภาพของพระเจ้าแต่นี้ได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือพระบุตรเป็นพระเจ้าเอเมนไหมมีความเป็นพระเจ้าเท่าเทียมกันกับพระบิดาอธิบายง่ายๆนะครับในครอบครัวก็จะมีพ่อมีแม่มีลูกถูกไหมฮะทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกมีความเป็นมนุษย์เท่ากันไหมฮะหรือว่าพ่อมีความเป็นมนุษย์มากกว่าแม่แล้วแม่มีความเป็นมนุษย์มากกว่าลูกไม่ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกมีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เช่นเดียวกันทรงมีความเป็นพระเจ้าเท่าเทียมกันสำหรับพระเยซูแล้วพระองค์ไม่ยึดถือแต่พระองค์ได้ถ่อมพระองค์ลงมาลองอ่านต่อไปนะครับแต่ได้กลับทรงสลัดและทรงรับสภาพธาตุทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้วพระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความบรรณากระทั่งความมรณาที่การเข็นเหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูงและได้ประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์จิตที่อยู่ในพระคริสต์คือจิตที่ไม่ถือพระองค์เองไม่ถือความยิ่งใหญ่ของพระองค์เองไม่ถือความทัดเทียมกับผู้อื่นแต่ได้ถ่อมลงมาคุณรู้ไหมครับว่าคุณอาจจะทัดเทียมกับบางคนแต่แม้กระทั่งพระเจ้ายังต้องการให้คุณถ่อมตัวเองแต่เราอยู่ในยุคที่คนพิสูจน์ตัวว่าใครจะเหนือกว่าใครเราอยู่ในยุคที่คนพิสูจน์ตัวว่าฉันก็เท่ากับเธอแต่พระเยซูไม่เคยพิสูจน์พระองค์เองแม้พระองค์จะเท่าเทียมแต่พระองค์ถ่อมลงมาและกระทำตามคำสั่งของพระบิดาเจ้าและพระองค์ต้องการให้เรามีจิตแบบนี้อยู่ภายในเราคุณกับผมมีความเป็นมนุษย์เหมือนกันมีความเป็นลูกของพระเจ้าเหมือนกันแต่ในการปกครองในคริสตจักรแล้วพระเจ้าตั้งศิษยาภิบาลให้เป็นผู้เลี้ยงแกะเห็นไหมฮะคำว่าศิษยาภิบาลโผล่เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนั่นก็คือในเอเฟซัสบทที่4ข้อที่11ของประธานนั่นก็คือให้บางคนเป็นอัครทูต
ผู้เผยพระวจนะผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐศิษยาภิบาลและอาจารย์โผล่เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองแต่ทราบไหมครับว่าคำว่าศิษยาภิบาลในภาษากรีกนั้นปรากฏอยู่เต็มพันธสัญญาใหม่แต่เขาไม่ได้แปลว่าศิษยาภิบาลเขาแปลว่าผู้เรียนแก่ถ้าจะแปลให้สอดคล้องกับทั้งเล่มพันธสัญญาใหม่ก็คือพระองค์ได้ประทานของประทานให้โดยให้บางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้เผยพระวจนะบางคนเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐบางคนเป็นผู้เลี้ยงแกะและอาจารย์เอ็มไหมดังนั้นพระเจ้าได้ตั้งบางคนไว้ปกครองเหนือผู้อื่นแต่ความเป็นลูกของพระเจ้าเท่าเทียมกันเช่นเดียวกันในแผ่นดินของพระเจ้าความเป็นพระเจ้าของพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่าเทียมกันแต่ในการทำงานแล้วพระบุตรยอมเชื่อฟังพระบิดาเจ้าดังนั้นจะต้องมีผู้ที่ปกครองพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงพระคริสต์เป็นพระเสียรของพระกายพวกเราเป็นอวัยวะในพระกายพระองค์เป็นหัวหน้าของเราเป็นประมุขของเราเป็นศีรษะของพวกเราแต่พระคัมภีร์ก็กล่าวต่อไปว่าพระบิดาเจ้าเป็นศีรษะของพระคริสต์ที่หนึ่งเอเมนไหมฮะความถ่อมใจจะทำให้เรายอมเชื่อฟังดังนั้นการอยู่ในคริสตจักรเมื่อเรายอมเชื่อฟังซึ่งกันและกันนั่นคือเราดำเนินชีวิตอยู่ในระบบของแผ่นดินของพระเจ้าถ้าเรายอมจำนนอยู่ในระบบของแผ่นดินของพระเจ้าสิ่งดีๆที่พระเจ้าจะเตรียมไว้จะเข้ามาในชีวิตของเราเห็นไหมสังเกตนะครับเมื่อพระเยซูถ่อมลงสิ่งที่ตามมาคือพระเจ้าได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูงพระเจ้าต้องการยกคุณขึ้นจริงๆแล้วในฝ่ายวิญญาณพระเจ้าได้ยกคุณขึ้นไปไว้ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรคสถานในองค์พระเยซูคริสต์แล้วแต่นั่นเป็นสิ่งที่อยู่ในโลกฝ่ายวิญญาณแต่มนุษย์ไม่ได้เป็นเพียงแค่วิญญาณเราอาศัยอยู่ในโลกใบนี้พระเจ้าต้องการยกคุณในโลกใบนี้ด้วยแต่พระองค์จะยกคุณได้หรือไม่อยู่ที่จิตของคุณเหมือนกับพระคริสต์ไหมถ้าไม่เหมือนยกไม่ได้เพราะพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าพระเจ้าเป็นปฏิปักษ์คนที่ถือตัวหยิ่งจองหองคำว่าจองหองคืออะไรครับก็คือการพองตัวนั่นเองนั่นคืออุปสรรคต่อการรับการยกขึ้นหากเรามีความเย่อหยิ่งจองหองพองตัวอยู่ในตัวเองเราไม่สามารถมีจิตใจอย่างที่มีในพระคริสต์ได้นั่นหมายถึงเราจะได้ศัตรูเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งนอกเหนือจากที่มีมารเป็นศัตรูแล้วเราจะมีพระเจ้าเป็นศัตรูของเราด้วยเพราะพระเจ้าทรงเป็นปฏิปักษ์หรือศัตรูกับผู้ที่ถือตัวจองหองและพระองค์จะเหยียบผู้นั้นลงแต่เมื่อเราถ่อมตัวลงพระองค์จะยกเราขึ้นมาเห็นไหมครับเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับว่าเรื่องการถ่อมตัวเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างไรแล้วเราก็ได้เรียนรู้อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องความเย่อหยิ่งจองหองมันอันตรายเพียงไรเราได้เรียนไปครั้งที่ผ่านมานะครับความจองหองหรือความเย่อหยิ่งจะทำให้ชีวิตเราตกต่ำลงจะทำให้เราถูกทำลายและจะทำให้เราล้มลงและจะต้องถูกปรับโทษเหมือนอย่างมารายละเอียดคุณสามารถกลับไปดูในคลิปที่ผ่านมาได้นะครับมีข้อพิกรรมกับเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ความเย่อหยิ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าเกลียดชังนะครับพระองค์ทรงต่อสู้ผู้ที่ถือตัวจองหองดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องดูว่าเรามีด้านใดในชีวิตที่มีความเย่อหยิ่งแล้วเมื่อเราเจอแล้วเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องกำจัดความเย่อหยิ่งนั้นออกไปจากชีวิตของเรานะครับเราต้องเกลียดสิ่งที่พระเจ้าเกลียดและพระเจ้าเกลียดความเย่อหยิ่งนะครับวิธีที่จะช่วยทำให้เราพ้นจากความเย่อหยิ่งได้ก็คือเกลียดความเย่อหยิ่งนั่นเองสิ่งที่คุณเกลียดคุณจะไม่รับเข้ามาในชีวิตคุณกินอาหารถ้าคุณไม่ชอบบางสิ่งบางอย่างคุณจะเขี่ยมันทิ้งถูกไหมฮะถ้าคุณกินก๋วยเตี๋ยวแล้วคุณไม่กินถั่วงอกคุณจะเขี่ยออกไปและมีหลายคนกินอะไรหลายอย่างแต่เมื่อเจอสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการ
เขาจะไม่ยอมกินเข้าไปเด็ดขาดตัวเราเองก็เช่นเดียวกันถ้าเราเกลียดความเยื่อหยิ่งเราจะไม่ยอมให้มันอยู่ในชีวิตของเราประการต่อมาคือเราต้องรับรู้ว่าสิ่งดีๆทุกอย่างมาจากพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเราเองเราเกิดมาในโลกนี้เราพูดไม่ได้เราไม่รู้เรื่องเราไม่รู้อะไรทั้งสิ้นถ้าเราถูกปล่อยเอาไว้เราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้เลยด้วยซ้ำไปและหากเรามีชีวิตเผลอคือมีชีวิตอยู่ต่อไปได้คุณไม่สามารถพูดภาษาที่คุณพูดได้อยู่ด้วยซ้ำไปทุกอย่างที่คุณมีล้วนแต่มีใครช่วยคุณมาแล้วเท่านั้นเห็นไหมฮะดังนั้นเราอย่าถือตัวว่าฉันเก่งกว่าคนอื่นเก่งด้วยตัวเองรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความยิ่งใหญ่ของตัวเองไม่ใช่ทุกอย่างคุณได้รับมาด้วยกันทั้งสิ้นเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วจะทำให้เราถ่อมตัวลงนะครับแล้วพระคัมภีร์ก็ได้กล่าวต่อไปนะครับความรู้ทำให้ลำพองความรักเสริมสร้างไม่ได้หมายถึงเราปฏิเสธความรู้เพราะถ้าเราปฏิเสธความรู้เราคงไม่ต้องอ่านพระคัมภีร์แต่นั่นหมายถึงความรู้ที่ปราศจากความรักนั่นเองจะทำให้เราลำพองฉันรู้มากกว่าเธอฉันจบสูงมากกว่าเธอฉันได้ปริญญามาแล้ว48ใบฉันเป็นด็อกเตอร์ถูกไหมฮะฉันไม่ฟังคนอย่างเธอคุณเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมฮะคุณรู้อะไรบางอย่างแล้วคุณพยายามจะบอกคุณพ่อคุณแม่คุณบอกคุณแม่คุณไหมคุณบอกกับคุณแม่เท่าไหร่คุณแม่ก็ไม่เคยเชื่อคุณเลยจนกระทั่งคุณแม่ได้ไปได้ยินเรื่องราวเดียวกันคนข้างบ้านแล้วแม่คุณก็จะตื่นเต้นมาเล่าให้คุณฟังว่าไอ้นี่มันเป็นแบบนี้แล้วคุณก็พยายามบอกก็หนูบอกแม่มาตั้งนานแล้วทำไมแม่ไม่เชื่อมีใครเคยเจออะไรแบบนี้บ้างบางครั้งความเย่อหยิ่งทำให้เราไม่รับฟังคนที่อาวุโสร้อยกว่านะครับแกมันเป็นลูกแกไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นคนข้างบ้านรู้หมดทุกอย่างเคยเจออะไรแบบนี้บ้างไหมพระคัมภีร์ได้สอนว่าผู้ที่อ่อนอาวุโสจงยอมเชื่อฟังผู้อาวุโสแต่ไม่ได้อยู่แค่นั้นให้ท่านทั้งสองฝ่ายถ่อมใจต่อกันแล้วกันดังนั้นไม่ว่าเราเจอคนที่ต่ำต้อยกว่าเราก็ต้องถ่อมต่อเขาด้วยเหมือนกันเห็นไหมฮะความถ่อมใจจะทำให้ชีวิตของเราก้าวไปข้างหน้าทำให้ชีวิตของเราสูงขึ้นและการถ่อมใจที่แท้จริงไม่ใช่เป็นการกดตัวเองลงต่ำเรียบดินพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงคนของพระเจ้าหลายต่อหลายคนที่เป็นคนที่ถ่อมใจแต่เขาเป็นคนที่มีสิทธิอำนาจและพระเจ้าใช้เขาทำงานที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นความถ่อมใจจึงไม่ใช่ความขัดสนไม่ใช่ความล้มเหลวไม่ใช่ความพ่ายแพ้ไม่ใช่เป็นการที่ไร้สิทธิอำนาจแต่ความถ่อมใจคุณอาจจะเป็นคนที่มั่งมีก็ได้เพราะพระคัมภีร์ก็ได้บอกกับเราไว้ให้ไปกำชับคนที่มั่งมีในโลกนี้อย่าหัวสูงและให้วางใจในพระเจ้าในวางใจในสัตว์จงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กระทำดีให้มากเห็นไหมครับคนที่มั่งมีก็สามารถถ่อมใจได้เห็นไหมแม่อาคาราทุกปอลบอกไม่ได้บอกว่าจงไปขายทุกอย่างหมดจะได้ไปอยู่อย่างถ่อมใจแต่กล่าวเอาไว้ว่าท่านสามารถมีอย่างที่ท่านมีแต่ท่านสามารถเป็นคนที่ถ่อมใจได้เห็นไหมแล้วเราได้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับในกิจการบทที่3ข้อที่16และข้อที่12และ16เป็นเรื่องราวของเปโตรกับยอห์นทั้งสองคนเดินทางไปที่ประตูงานเจอคนง่อยแต่กำเนิดและทั้งคู่ก็บอกว่ามองดูเราเถิดสังเกตนะครับมองดูใครครับมองดูเราเถิดคนที่ถ่อมใจไม่อายที่จะให้ใครมองเขาดังนั้นการถ่อมใจจึงไม่ใช่เป็นการเป็นหลบอยู่ข้างหลังคนถ่อมใจสามารถที่จะอยู่เบื้องหน้าได้เอ้ยแม่แล้วเมื่อมีการหายโรคเกิดขึ้นมีคนมากมายมาฟังข่าวประเสริฐเปโตรลุกขึ้นแล้วประกาศข่าวประเสริฐ
ต่อหน้าคนทั้งปวงแล้วไม่มีการถูกต่อยสวนถูกกำชับห้ามออกพระนามของพระเยซูเปโตรได้ไปอธิษฐานกับพวกพ้องและเขาก็ประกาศข่าวประเสริฐต่อไปเขาบอกว่าข้าพเจ้าจะเชื่อพวกท่านหรือเชื่อพระเจ้าข้าพเจ้าจำต้องเชื่อพระเจ้ามากกว่าพวกท่านคนที่ถ่อมใจมีความกล้าเอเมนไหมฮะแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องนั้นเปโตรกับยอห์นได้กล่าวไว้ว่าอย่าประหลาดใจคิดว่าคนนี้ได้เดินได้ด้วยฤทธิ์อำนาจด้วยความชอบธรรมของข้าพเจ้าลาเลยแต่เป็นโดยความเชื่อในพระนามของพระเยซูที่ทำให้ชายคนนี้มีกำลังขึ้นความถ่อมใจจะถวายเกียรติให้กับพระเจ้าในทุกความสำเร็จเอเมนนะฮะคนที่ไม่ถ่อมใจจะบอกว่าวันที่คนนี้หายโรคเป็นเพราะว่าฉันเป็นคนที่บริสุทธิ์ฉันเป็นคนที่มีการเจริญฉันเป็นคนที่อดอาหารมาแล้ว80วันเขากำลังถวายเกียรติให้กับใครครับให้กับตัวเองให้เราเป็นแบบเปโตรกับยอห์นถ้าวันนึงพระเจ้าใช้ให้เราดึงคนที่เกิดมาไม่เคยเดินแล้วเขาลุกขึ้นมาเดินได้ถวายเกียรติให้กับพระเจ้าทันทีเห็นไหมแม่ที่เขาหายเพราะว่าความเชื่อในพระนามของพระเยซูแม้กระทั่งพระเยซูเองเมื่อคนหายพระองค์ไม่ได้อ้างว่าเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์บอกว่าที่เจ้าหายก็เพราะเจ้าเชื่อคนที่ถ่อมใจจะไม่เรียกร้องเกียรติเข้าหาตัวเองเอเมนไหมให้จิตใจอย่างที่มีในพระคริสต์อยู่ในจิตของเราด้วยแล้วก็ที่เราสามารถจะดำเนินชีวิตปราศจากความเย่อหยิ่งได้อีกก็คือเราต้องเป็นคนที่เริ่มเยาะเย้ยคนคนที่ชอบย้อนเย้ยคนอื่นหรือคนที่ยกตัวขึ้นเป็นมาตรฐานแล้วกดคนอื่นลงแบบนี้เราต้องเลิกเห็นไหมนะครับต่อมาคือเลิกเปรียบเทียบการเปรียบเทียบจะทำให้คุณได้คิดได้แค่สองอย่างคือคุณดีกว่าเขาหรือเขาเดียวคุณซึ่งมันอาจจะไม่จริงเลยทั้งสองฝ่ายก็ได้และพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราเปรียบคนหนึ่งกดอีกคนหนึ่งแล้วลงเราเป็นคนที่เย่อหยิ่งนะครับเอาล่ะพระคัมภีร์บอกให้เราถ่อมใจต่อกันและกันพระองค์บอกให้พระคัมภีร์บอกให้เราเดินในความรักนะครับและวันนี้ผมอยากจะมาพูดต่อนะครับถึงเรื่องของเราจะผมอยากจะพูดต่อถึงผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจให้เราเปิดมาที่2โครงสาวดานบทที่7ข้อ14ด้วยกันนะฮะ2โครงสาวดานบทที่7ข้อ14ถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเขาเรียกกันโดยชื่อของเรานั้นจะถ่อมตัวลงและอธิษฐานและแสวงหาหน้าของเราและหันเสียจากทางชั่วของเขาเราก็จะฟังจากสวรรค์และจะให้อภัยแก่บาปของเขาและจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หายฮาเลลูยาข้อพระคัมภีร์ตอนนี้กำลังพูดถึงอะไรครับนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าหากประชากรของพระเจ้าก่อนหน้านี้ได้ทำผิดบาปจนเป็นเหตุให้แผ่นดินอาจจะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นพวกเขาอาจจะถูกจับไปเป็นเชลยถ้าเขาจะทำสิ่งต่างๆเหล่านี้พระเจ้าจะฟังแล้วจะรักษาแผ่นดินของเขาหลายคนอ่านตรงนี้นะฮะเราบอกเลยว่าเดี๋ยวฉันจะอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าแล้วฉันจะได้คำตอบเราข้ามอะไรไปนิดนึงหรือเปล่าครับพระคัมภีร์บอกให้เราทำอะไรก่อนเราอธิษฐานทำตัวเราเห็นไหมฮะคุณอาจจะฟังคำเทศนาแล้วคุณอาจจะจดมา7ขั้นตอนในการอธิษฐานให้ได้คำตอบแล้วคุณทำตาม7ขั้นตอนในการอธิษฐานให้ได้คำตอบครบทุกอย่างแล้วคุณไม่ได้รับอะไรเลยสักอย่างเพราะคุณพลาดสิ่งหนึ่งคุณไม่ถ่อมตัวเลยเห็นไหมฮะ
คุณลองนึกถึงใครสักคนหนึ่งที่เหยียดคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเหยียดคนทั้งหลายอยู่ตลอดฉันอยากจะกระโดดถีบยอดหน้าแค่นี้จำไว้ฉันจะไม่มีวันลืมมันเด็ดขาดต่อให้คนแบบนี้อธิษฐาน7ขั้นตอนให้ได้คำตอบได้ไหมครับตอบเพราะเขายังไม่ถ่อมตัวลงเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าถ้าท่านชีวิตมีแต่เหยียดคนอื่นเยาะเย้ยคนอื่นดูถูกคนอื่นอยู่ตลอดเวลาคุณไปอธิษฐานพระเจ้าจะไม่โปรดฟังเอเมนไหมขั้นที่หนึ่งถ่อมใจลงสังเกตไหมครับเมื่อพระเยซูเล่าเรื่องมีฟาริสีและคนเก็บภาษีไปอธิษฐานที่พระวิหารคนเก็บภาษีถ่อมตัวลงแล้วเขามองตัวเองตามที่เขาเป็นเขาไม่มีอะไรในตัวของเขาเองที่จะอวดได้พระเยซูบอกว่าคนนี้ถ่อมใจและเมื่อเขากลับไปก็นับว่าชอบธรรมเขาถ่อมขณะที่อธิษฐานเขาจึงได้นับว่าชอบธรรมไม่เหมือนกับอีกคนหนึ่งคือฟาริสีมันอธิษฐานแล้วมันถ่อมไหมฮะข้าพระองค์ไม่เหมือนใครข้าพระองค์ไม่เหมือนคนเก็บภาษีคนนั้นข้าพระองค์อธิษฐานเท่านั้นอดอาหารเท่านี้ถวายอย่างนั้นอย่างนี้มันยกใครครับยกตัวเองเหยียดคนอื่นลงแล้วพระเจ้าสำทับว่าคนนี้เป็นคนที่ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลงสู้มันอยู่เฉยๆจะดีกว่ามันไปอธิษฐานให้ถูกเหยียดถ้ามันอยู่เฉยๆมันคงไม่โดนเหยียดเห็นไหมครับบางคนอธิษฐานแล้วเป็นภัยกับตัวเองคุณอยากจะอธิษฐานแล้วเป็นภัยกับตัวเองไหมฮะเลิกยกตัวขึ้นเห็นไหมฮะก่อนจะอธิษฐานให้ถ่อมตัวลงแน่นอนพระเจ้าประทานสิ่งดีๆมาให้เรารับรู้เสมอว่าสิ่งดีๆนั้นเป็นพระคุณของพระองค์เอเมนนะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะครับของคนที่ถ่อมตัวแล้วได้รับการรักษาเพราะพระคัมภีร์บอกไว้ว่าเราจะฟังจากสวรรค์เราจะอภัยแก่บาปของเขาและจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หายความถ่อมใจนำไปสู่การรักษาเอเมนไหมความถ่อมใจจะนำไปสู่การรักษาในทุกด้านในชีวิตของคุณความถ่อมใจจะทำให้คุณได้รับการรักษาในด้านของการเงินด้วยในด้านของความสัมพันธ์ด้วยในทุกๆด้านในชีวิตของคุณเราไปดูในสองพงศ์กษัตริย์ด้วยกันนะครับสองพงศ์กษัตริย์บทที่5เราจะดูข้อ1ถึง17ด้วยกันสองพงศ์กษัตริย์บทที่5ข้อ1ถึง17นาอามานผู้บัญชาการกองทัพของพระราชาประเทศซีเรียปูพื้นฐานนิดนึงนะฮะซีเรียเป็นประเทศที่คุณอย่าดูซีเรียปัจจุบันนะซีเรียปัจจุบันคือบ้านเมืองพังปนปี้เลยครับแต่ในเวลานั้นเขาเป็นประเทศมหาอำนาจส่วนนาอามานนี้เป็นผู้บัญชาการกองทัพเปรียบได้กับจอมพลเป็นผู้ที่มีความยิ่งใหญ่ในแผ่นดินเป็นคนสำคัญมากไม่สำคัญธรรมดานะครับพระคัมภีร์บอกเป็นคนสำคัญมากของใครครับไม่ใช่ของภรรยาเขานะครับของพระราชาเป็นคนมีเกียรติเพราะว่าพระเจ้าทรงนำชัยชนะมายังซีเรียโดยท่านนี้ท่านเป็นวีรบุรุษด้วยนี่คือคนที่มีเกียรติมากคุณคิดว่าเขาเป็นคนที่ถ่อมใจไหมฮะมนุษย์พอได้รับการยกยอปอปั้นในที่สุดก็จะเหลือเราเป็นแบบนั้นบ้างไหมฮะเมื่อวานฉันลงรูปมีคนมาไลค์อยู่280คนวันนี้ฉันลงรูปไปมีคนมาไลค์17คนมันเกิดอะไรขึ้น
เราเคยรู้สึกแบบนี้ไหมเดี๋ยววันนี้เราดูเรื่องของนามาเราจะเข้าใจเวลาเรามีใครเข้ามายกยอปอปั้นปรบมือให้กับเราชื่นชมเราเป็นไงฮะเราจะรู้สึกฟูแล้วเราก็จะติดกับสิ่งเหล่านั้นแล้วพอวันหนึ่งเราไม่ได้ความเย่อหยิ่งจะทำให้เราโกรธเราจะโกรธไปหมดดูสิมันไม่มาไลค์ฉันจำไว้เลยจะหนีไปฉันจะไม่ไลค์มันนอนไม่หลับไลค์น้อยลงเมื่อวาน เอาละท่านเป็นวีรบุรุษแต่ท่านเป็นโรคเร้นถ้าเขาอยู่ในทุกวันนี้ก็ต้องใช้แอปเกลี่ยผิวให้มันเกลี่ยถูกไหมครับข้อที่สองนะครับไฟคนซีเรียยกพวกไปปล้นครั้งหนึ่งนั้นได้จับเด็กหญิงคนหนึ่งมาจากแผ่นดินอิสราเอลและเธอมาปฏิบัติภรรยาของนามานนั่นอยู่ในยุคสมัยของผู้เผยพระวจนะที่มีชื่อว่าเอลิชาจำได้ไหมครับเอลิชาได้ขอให้ท่านได้มีการเจอเป็นสองเท่าของเอลียาดังนั้นถ้ามีการอัศจรรย์เยอะมากท่านเป็นที่รู้จักของทุกคนเป็นที่เคารพนับถือนะครับดังนั้นข้อที่3เธอหรือว่าหญิงคนนี้นะครับได้เรียนนายผู้หญิงของเธอว่าอยากให้เจ้านายของดิฉันหรือว่าอยากให้ท่านแม่ทัพนาอามานไปอยู่กับผู้เผยพระวจนะผู้ซึ่งอยู่ในสมาเรียท่านจะได้รักษาโรคเรื้อนของเจ้านายเสียให้หายข้อที่4นาอามานจึงไปทูลพระราชาเจ้านายของท่านว่าสาวใช้จากแผ่นดินอิสราเอลพูดว่าอย่างนั้นอย่างนั้นรู้ไหมครับคนที่มีความเย่อหยิ่งมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่เขาขาดก็คือผิวที่สะอาดบางครั้งเขาก็ยอมฟังทุกสิ่งทุกอย่างขนาดเด็กสาวที่อยู่ในชาติที่เขาถือว่าต้อยต่ำกว่าพูดอะไรนั่นคือความหวังที่เขามีนามาถ้าพูดในด้านหนึ่งเขาก็ถ่อมใจลงฟังในระดับหนึ่งแต่รู้ไหมคนเราอาจจะถ่อมใจในด้านหนึ่งแต่กลับเย่อหยิ่งอีกด้านหนึ่งชีวิตเราก็เหมือนกันนะฮะเราอาจจะมีความถ่อมใจในด้านหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งเต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งนามานจึงไปทูลพระราชาพอพระราชาได้ยินเกิดอะไรขึ้นครับพระราชาเห็นซีเรียตรัสว่าจงไปเถิดเราจะส่งสารไปยังพระราชาแห่งอิสราเอลพูดง่ายๆว่าพระราชาซีเรียมีสิทธิอำนาจสามารถสั่งการพระราชาของอิสราเอลได้ด้วยนะครับแล้วท่านก็ไปนำเงินหนัก10ตารางทองคำหนัก 6,000 ชเคลและเสื้อเที่ยวงาน10ชุดไปด้วยการเดินทางในคราวนี้เป็นการเดินทางถ้าเปรียบกับปัจจุบันนะฮะถ้าคุณเป็นเอลิชานั่นก็คือจะมีขบวนรถมาถึงหน้าบ้านคุณเป็นลิมูซีนขนาดใหญ่มีรถนำขบวนถ้าเป็นคุณคุณจะทำไงฮะคุณจะต้องจัดการเลี้ยงต้อนรับเป็นอย่างดีถูกไหมฮะคุณอาจจะต้องปูพรมแดงต้อนรับเขาคุณอาจจะต้องมีอาหารเลี้ยงเขาเชิญเขาเข้ามาในบ้าน ข้อที่หกและท่านก็นำและท่านก็นำสารไปยังพระราชาอิสราเอลใจความว่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับพระราชาส่งสารไปว่าอะไรเมื่อสารนี้มาถึงท่านขอท่านทราบได้ว่าท่านในที่นี้ก็คือพระราชาอิสราเอลข้าพเจ้าได้ส่งนางอามานข้าราชการของข้าพเจ้ามาเพื่อขอให้ท่านรักษาเขาให้หายจากโรคเรื้อนสำหรับพระราชาอิสราเอลนี่คือการหาเรื่องกันชัดๆเลยนะครับคือพระราชาซีเรียฟังแต่ว่าอาจจะไม่ได้ฟังทุกคำที่เขาพูดเขาบอกว่ามีผู้เผยพระวจนะที่รักษาได้แต่อันนี้คือส่งไปบอกพระราชารักษาแล้วรู้ไหมครับว่ามันมีความหมายอย่างหนึ่งคือเช
ฉันสั่งให้รักษาถ้าแกไม่รักษาฉันจะยกทัพมาและบทขยี้แกฉันจะทำลายเมืองของแกฉันจะเล่นงานแกนี่มันเป็นการเป็นชนวนหาเหตุที่จะสู้รบกันได้เลย และอยู่มาเพื่อพระราชาอิสราเอลทรงอ่านสารนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงฉีกฉลองพระองค์พระองค์ตรัสว่าเราเป็นพระเจ้าซึ่งจะให้ตายและให้ชีวิตหรือชายคนนี้จึงทรงสารมาให้เรารักษาคนหนึ่งที่เป็นโรคเรื้อนขอใคร่ครวญดูเถิดว่าเขาแสวงหาเหตุพิพาทกับเราอย่างไรข้อที่8แต่เมื่อเอลิชาคนแห่งพระเจ้าได้ยินว่าพระราชาอิสราเอลได้ทรงฉีกฉลองพระองค์จึงใช้คนไปทูลพระราชาว่าฉะไหนฝ่าพระบาทจึงทรงฉีกฉลองพระองค์ของฝ่าพระบาทเสียขอให้เขามาหาข้าพระบาทเถิดเพื่อเขาจะได้ทราบว่ามีผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งในอิสราเอลข้อที่9นาอามานจึงมาพร้อมกับบรรดาม้าและรถรบของท่านมาหยุดอยู่ที่ประตูเรือนของเอลิชาคุณคิดว่าเอลิชาจะต้อนรับไหมครับพูดง่ายๆว่านาอามานสามารถเข้าถึงพระราชาของอิสราเอลได้และพระราชาของอิสราเอลต้องออกมาต้อนรับด้วยแต่พระเจ้ามีแผนหนึ่งให้กับนาอามานนาอามานต้องเรียนรู้อย่างหนึ่งนั่นก็คือเรื่องความถ่อมใจเพราะก่อนที่พระเจ้าจะรักษาเขาต้องเรียนรู้ที่จะถ่อมใจเสียก่อนเองเห็นไหมเอลิชาออกมาไหมฮะเอลิชาไม่ออกมาเอลิชาก็ส่งผู้สื่อสารที่คนรับใช้นั่นเองมาเรียนท่านว่าขอจงไปชำระตัวในแม่น้ำจอร์แดน7ครั้งและเนื้อของท่านจะกลับคืนเป็นอย่างเดิมและท่านจะสะอาดรู้ไหมครับบางครั้งคนมาโบสถ์ก็มาแบบนาอามานเมื่อฉันมาถึงเดี๋ยววันนี้อาจารย์บางชิดจะต้องวางมือและสั่งให้โรคออกจากฉันคิดไว้ล่วงหน้าว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นแล้วมันต้องเป็นตามนั้นไม่ฉันนี่ฉะนั้นฉันจะโกรธจงถ่อมใจเพราะสิ่งที่พระเจ้าจะทำให้คุณจะแตกต่างจากสิ่งที่คุณสั่งโรคเราสั่งพระเจ้าไม่ได้เราต้องตามคำสั่งของพระองค์เห็นไหมฮะคุณจะมีชัยชนะมาแล้วกี่ครั้งก็ตามคุณจะเป็นวีรบุรุษแต่คุณต้องเรียนรู้อย่างนึงก็คือเรื่องของความถ่อมใจและพระเจ้าใช้เอลิชาในการสอนนาอามานในครั้งนี้ไม่ออกมายังไม่พอใช้คนระดับคนรับใช้ในบ้านออกไปคุยแทนแล้วไม่ได้ออกไปคุยอะไรอีกออกไปออกคำสั่งอย่าลืมนะครับนั่นคือในคนจอมพลเป็นวีรบุรุษเป็นคนสำคัญมากของพระราชาแต่โดนผู้เผยพระวจนะในอิสราเอลออกคำสั่งเขาอาจจะรู้สึกโมโหมากเพราะอะไรแกว่าฉันตัวเองไหมฉันมาถึงแกสั่งให้ฉันได้อาบน้ำเนี่ยแกจะดูถูกฉันไปถึงไหนฉันเหม็นขนาดนั้นเลยเหรอ แต่นาอามานก็โกรธความเย่อหยิ่งจะทำให้ความเย่อหยิ่งจะทำให้โกรธคนที่โกรธง่ายคือคนที่เย่อหยิ่งความรักไม่โกรธง่ายเห็นไหมฮะพระคัมภีร์บอกว่าให้ช้าในการโกรธโกรธได้แต่อย่าทำบาปโกรธนานได้ไหมฮะอย่าให้ตะวันตกดินแล้วท่านยังโกรธอยู่นี่เป็นคนขี้โมโหถ้าไม่ได้รังใจอาละวาดเรากำลังเลี้ยงเด็กให้เป็นแบบนี้ไหมฮะหนูจะเอานี่รอไว้ก่อนลูกไม่ได้ถ้าไม่ให้หนูหนูจะพังบ้านเคยเห็นอะไรแบบนี้ตามห้างไหมฮะเด็กกระทืบเท้าเด็กเอามือตีพ่อตีแม่เพราะไม่ซื้อของเล่นให้คุณเคยเห็นไหมเราเลี้ยงให้เด็กมันเป็นคนที่เย่อหยิ่ง
ลองมาเป็นรูปผมดูนะมันจะได้รู้ว่าพระพิโรธคืออะไรพระคัมภีร์บอกจะสงวนไม้เดียวไว้จากลูกผู้ที่รักลูกจะตีลูกเห็นไหมลูกผมอายุ13แล้วผมยังขู่ได้ผมเนี่ยนะพอนับถึง3โดนนะพอนับ1นับ2ทำทุกอย่างที่ผมบอกให้ทำแล้วผมรู้ผมไม่ต้องไปถึง3หรอกเพราะเขาถูกฝึกมาตั้งแต่เล็กแล้วว่าการโดนตีมันเจ็บขนาดไหนแล้วผมก็ได้ลูกที่เชื่อฟังทุกอย่างผมอยู่ชั้น3ผมอยู่ชั้น3บอกเนี่ยลงไปชั้น1หยิบสิ่งนี้ขึ้นมาให้พ่อชั้น3หน่อยครับผมลงไปขึ้นไปทำให้พอผมลงไปชั้น1ผมบอกเนี่ยขึ้นไปชั้น3ไปเอาของลงมาให้พ่อชั้น1ไม่ว่าผมจะสั่งยังไงได้ตามนั้นทั้งหมดว่าผมสอนลูกไม่ให้เยอะเลยแล้วคนที่ถอมใจคือคนที่เชื่อฟังพระคัมภีร์บอกพระเยซูทอมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณะถ้าคุณทอมคุณจะยอมเชื่อฟังเห็นไหมฮะถ้าคุณเลี้ยงลูกแล้วลูกคุณไม่เชื่อฟังแสดงว่าคุณเลี้ยงลูกไม่ให้ทอมสิ่งหนึ่งที่ผมจะสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งหนึ่งที่ผมให้กับลูกได้คือเลี้ยงเขาให้ทองเพราะเมื่อเขาทองลงพระเจ้าจะยกชีวิตเขาขึ้นแต่ถ้าผมเลี้ยงให้เขาเยื่อหยิ่งจองของพระเจ้าจะเป็นศัตรูกับเขาชั่งน้ำหนักให้ดีเห็นไหมฮะถ้าลูกยังไม่โตตีเข้าไปบอกคนข้างถ้าลูกยังไม่โตตีมันเข้าไปพอถ้ามันโตแล้วมันสวนได้อะไรเนี่ยลูกผมชักสีหน้าไม่เป็นแล้วเขาถูกฝึกตั้งแต่เล็กไม่ให้กรอกตาไม่ให้ชักสีหน้าผมสอนเขาเรื่องความถ่อมใจเขาไม่สามารถที่จะบอกคือแบบไม่สามารถหือกับพ่อได้ทำไม่ได้เลยกรอกตาก็ไม่ได้เพราะผมถือว่ามารยาทเป็นเรื่องสำคัญผมถือว่าท่าทีในใจเป็นเรื่องที่สำคัญเห็นไหมครับผมเคยบอกกับลูกว่าถ้าลูกทำโทรทัศน์40กว่านิ้วแตกพ่อไม่ว่าพ่อไม่ดีซื้อใหม่ได้แต่ถ้าลูกชักสีหน้าใส่พ่อตีพ่อนิสัยเสียแล้วซื้อกลับมาไม่ได้เห็นไหมครับผมไม่เลี้ยงลูกด้วยเงินนะครับผมเลี้ยงลูกให้เขาถ่อมใจลงและใช้ความเชื่อรับจากพระเจ้าถ้าคุณมีลูกสอนเขาให้ถ่อมใจแล้วพระเจ้าจะยกเขาขึ้นเองไหม แต่นาแมนก็โกรธและไปเสียบ่นว่าดูความเย่อหยิ่งนอกเหนือทำให้โกรธแล้วจะทำให้เราบ่นสองลักษณะของคนเยอะหยิ่งคือโกรธง่ายและชอบขี้บ่นนั่นคือความเยอะหยิ่งผมพูดเองหรือว่าต้องดีพูดคุณบ่นตลอดเวลาหรือเปล่าถ้าคุณบ่นตลอดเวลาคุณก็เป็นคนที่เยอะหยิ่งเรามาเรียนกันทำไมครับเราเรียนเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าอะไรที่เราควรเปลี่ยนเห็นไหมครับถ้าเรามาพบสิ่งเหล่านี้ในชีวิตของเราถ้าเราเกลียดชีวิตเราจะดีขึ้นบ่นว่าดูเถิดข้าคิดว่าข้าจะเขาจะออกมาหาข้าไปได้เห็นไหมครับเขาคิดล่วงหน้าถ้าฉันมาถึงหน้าบ้านเขาต้องออกมาต้อนรับคนระดับฉันและมายืนอยู่และออกพระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาแล้วโบกมือเหนือที่นั้นให้โรคเรื้อนหายคิดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าถ้าฉันมานี่คือสิ่งที่เขาต้องทำให้กับฉันเพราะฉันยิ่งใหญ่แล้วพระเจ้ารู้ว่าเขาต้องการแบบนี้แล้วพระเจ้าเอาใจเขาไหมฮะพระเจ้ากำลังสั่งสอนเขาอยู่นั่นคือแผนของเจ้ากับแผนของเราต่างกับเจ้าจะต้องเชื่อฟังผู้รับใช้ของเราไม่ใช่มาหาผู้เผยพระวจนะแล้วออกคำสั่งแต่เจ้าต้องฟังคำสั่งของเขาเองไหม
ข้อ12นะครับอาบานาและฟาปานแม่น้ำเมืองดามัสกัสไม่ดีกว่าบรรดาลำน้ำแห่งอิสราเอลดอกหรือเขาใช้เหตุผลนะครับทำไมฉันต้องจุ่มตัวอยู่ที่นี่แม่น้ำของฉันดีกว่าเยอะข้าจะชำระตัวในแม่น้ำเหล่านั้นและจะสะอาดไม่ได้หรือท่านจึงหันตัวแล้วไปเสียด้วยความเดือดดาลความเย่อหยิ่งจะทำให้เดือดดาลคุณเดือดบ่อยนะนั่นแหละคุณก็หยิ่งตามความถี่ของความเดือดดาลนั่นแหละเดือดดาลบ่อยก็เย่อหยิ่งบ่อยนะครับรู้ไหมครับถ้าไม่มีใครห้ามเขาไว้เขาก็จะเป็นโรคเรื้อนต่อไปขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนที่คอยเตือนสติเขานะครับข้อที่13แต่พวกข้าราชการของท่านเข้ามาใกล้และอุเรียนท่านว่าคุณพ่อของข้าพเจ้าถ้าท่านผู้เผยพระวจนะจะสั่งให้ท่านกระทำสิ่งใหญ่โตประการหนึ่งท่านจะไม่กระทำหรืออย่าลืมนะครับว่าที่เขาเดินทางมานี้เขาขนทรัพย์สมบัติมามากมายพูดง่ายๆว่าถ้าผู้เผยพระวจนะจะเรียกเอาเท่าไหร่ใหญ่โตแค่ไหนเขายินดีให้ได้อยู่แล้วแต่ผู้เผยพระวจนะเอาอะไรไหมฮะไม่เอาเสื้อผ้าที่เตรียมมาให้เอาไหมฮะไม่เอาเขาไม่เอาอะไรเลยเขาแค่ออกคำสั่งง่ายๆไปจุ่มน้ำเสียสบายไหมฮะมันง่ายกว่าไหมเขาไม่บอกผมอยากได้ที่ดิน 3-400 ไร่ไม่ใช่ไปจุ่มน้ำงั้นข้าราชการบอกสั่งง่ายๆแบบนี้ไปเถอะถ้าเช่นนั้นเมื่อท่านผู้เผยพระวจนะกล่าวแก่ท่านว่าจงไปล้างและสะอาดเถิดควรท่านจะทำยิ่งขึ้นเท่าใดข้อ14ท่านจึงลงไปจุ่มตัว7ครั้งในแม่น้ำจอร์แดนนี่คือความถ่อมใจของนาอามาโดยการเชื่อฟังคำสั่งของคนรับใช้ของเอลิชาเกิดอะไรขึ้นครับตามถ้อยคำของคนแห่งพระเจ้าและเนื้อของท่านก็กลับคืนเป็นอย่างเนื้อของเด็กเล็กๆและท่านก็สะอาดความถ่อมใจนำไปสู่การรักษาเห็นไหมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาเดือดดาลต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาโกรธต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาโกรธต่อไปผมมีคำถามนิดนึงคริสเตียนจำนวนมากอธิษฐานพร้อมกับความโกรธแล้วก็บ่นไปด้วยและเดือดดาลไปด้วยมันจะได้ในสิ่งที่มันอธิษฐานไหมจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันเดือดดาลต่อไปแม้มันจะอธิษฐานจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันบ่นต่อไปคุณเคยรู้จักคริสเตียนที่อธิษฐานไปบ่นไปไหมคุณเคยเห็นคนเหล่านั้นไหมคุณเคยเป็นคนแบบนั้นไหมแล้วไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมคุณไม่ได้ในสิ่งที่คุณขอข้อที่15นะครับแล้วท่านจึงกลับไปยังคนแห่งพระเจ้าทั้งตัวท่านและพรรคพวกของท่านและท่านมายืนอยู่ข้างหน้าเอลิชาถึงเวลานี้เอลิชาจึงออกมาหาเพราะเขาได้ถ่อมใจลงแล้วเห็นไหมและท่านกล่าวว่าดูเถิดข้าพเจ้าทราบแล้วว่าไม่มีพระเจ้าทั่วไปในโลกนอกจากที่ในอิสราเอลเพราะฉะนั้นขอท่านรับของกำนันสักอย่างหนึ่งจากผู้รับใช้ของท่านเถิดนี่คือการถ่อมใจตอนนี้ข้าพเจ้านายคนที่ยิ่งใหญ่เป็นคนที่สำคัญมากของพระราชาเป็นวีรบุรุษตอนนี้ข้าพเจ้าเป็นคนรับใช้ของท่านแล้วเอลิชานี่คือความถ่อมใจ แต่ท่านตอบว่าพระเจ้าซึ่งข้าพเจ้าปฏิบัติทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใดข้าพเจ้าจะไม่รับสิ่งใดเลยฉะนั้นและท่านก็ได้ชักชวนให้รับไว้แต่เอลิชาได้ปฏิเสธท่านปฏิเสธเพราะไม่ต้องการให้นาอามานคิดว่าท่านสามารถซื้อการรักษาได้การรักษาเป็นพระคุณรับด้วยความเชื่อรับด้วยความถ่อมใจ
เอเมนไหมแล้วนายอามานจึงกล่าวว่านี้ฉะนั้นขอได้โปรดให้เอาล่อสองตัวบรรทุกดินแก่ผู้รับใช้ของท่านเถิดเพราะตั้งแต่นี้ไปผู้รับใช้ของท่านจะไม่ถวายเครื่องเผาบูชาหรือเครื่องสักการะบูชาแด่พระอื่นแต่จะถวายแด่พระเยโฮวาห์เท่านั้นพระเจ้าไม่ได้รักษาคริสเตียนเท่านั้นพระองค์รักษาคนที่ยังไม่เป็นคริสเตียนและในภายหลังเขาทราบซึ้งเขาจึงมารับเชื่อในพระองค์รู้ไหมครับพระองค์ใช้คุณออกไปทั่วโลกวางมือบนคนไข้คนป่วยนั่นหมายถึงวางมือบนคนป่วยที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนหลายคนมีความคิดเธอต้องรับความรอดก่อนไม่ใช่คุณไปวางมือให้เขาก่อนเมื่อเขาหายเขาจะเชื่อง่ายขึ้นเองไหมเนี่ยแล้วเขาจะถ่อมใจต่อพระเจ้าเขาจะรู้ว่าพระเจ้ามีอยู่จริงเมื่อสักสัปดาห์กว่าๆนะครับสมาชิกที่ขึ้นจากมณฑลกรุงเทพได้ไปเรียนที่โรงเรียนพระคัมภีร์แห่งหนึ่งแล้วก็มีการออกไปทำภาคสนาม ไปที่จังหวัดตากแล้วเขาก็แยกกันเป็นกลุ่มๆออกไปประกาศตามหมู่บ้านต่างๆที่ไม่เคยได้ยินเรื่องราวของพระเยซูมาก่อนและเนื่องจากว่าสมาชิกคริสตจักรเราคุ้นเคยกับเรื่องการรักษาเป็นอย่างดีสมาชิกท่านนี้นะครับเป็นสามีภรรยากันเป็นคนที่ตักอาหารให้กับสมาชิกที่โบสถ์เป็นประจำเราไปกินอาหารกันทุกๆวันอาทิตย์นะครับเขาจะเป็นคนที่ทำอาหารมาแล้วตักอาหารบริการพี่น้องดังนั้นเนี่ยเขายังไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องออกไปลุยประกาศแล้วก็วางมือให้คนเจ็บปวดแต่เขาเห็นที่โบสถ์เราทำกันอยู่เป็นประจำดังนั้นพอเขาเข้าไปบ้านไหนใครเดินไม่ได้เขาจะไปวางมืออธิษฐานเผื่อลดดื่มคนเหล่านั้นแล้วคนเหล่านั้นก็ลุกขึ้นมาเดินได้บ้านแล้วบ้านเล่าบ้านแล้วบ้านเล่าแต่ละหลังเปิดใจรับพระเยซูเมื่อคนได้รับรู้ว่าพระเจ้ารักเขาจะถ่อมใจลงเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าและมีความคาดหวังได้เชื่อเถิดพระเจ้าต้องการที่จะใช้คุณนำเอาข่าวดีไปถึงคนอีกมากมายเห็นไหมครับถ้าคุณถ่อมใจเชื่อฟังพระวจนะอัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับคุณด้วยเหมือนกันเห็นไหมคุณมีมือไหมครับคุณเป็นคนไหมครับคุณเป็นคนเชื่อนะครับคุณสามารถช่วยเหลือคนทั้งหลายได้เอเมนไหมฮะเริ่มออกไปประกาศคุณไม่ต้องรอให้ไปเป็นศิษยาภิบาลไม่ต้องรอให้เป็นมีพิมพ์นามบัตรก่อนสิทธิอำนาจมันไม่ได้อยู่ในนามบัตรที่คุณพิมพ์สิทธิอำนาจอยู่ในพระนามของพระเยซูคริสต์อย่ามีความเยื่อหยิ่งก็คือฉันไม่อธิษฐานบางมือให้หรอกเดี๋ยวกลัวเขาไม่หายแล้วฉันเสียสติติถ้าคุณมีความคิดแบบนี้นั่นคือความเยื่อหยิ่งเราต้องถ่อมใจลงถ้าเขาไม่หายประกาศต่อวางมือต่อเห็นไหมทุกคนที่คุณอาทิตย์ทุกคนที่คุณประกาศข่าวประเสริฐเขารับความรอดไหมฮะไม่ถูกไหมฮะแล้วเราก็เลิกประกาศไหมฮะดังนั้นถ้าหลายคนที่เราวางมือให้เขาตายเราจะหยุดวางมือไหมฮะวางต่อไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะแล้วในที่สุดคุณจะได้เห็นเลยว่าความเชื่อในด้านนี้ของคุณจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วคนจะได้สรรเสริญพระนามของพระเจ้าและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าใช้พวกเราทุกคนทำพระองค์ไม่ได้ใช้เพียงแค่ผมหรืออาจารย์อันนี้แค่นั้นพระองค์ใช้พวกคุณทุกคนอธิษฐานของพระเจ้าทรงนำออกไปประกาศสิทธิอำนาจในพระนามพระเยซูอยู่กับคุณทุกคนแล้วเห็นไหมฮะแล้ววันนี้เราได้เรียนไปแล้วนะครับความถ่อมใจจะทำให้เราได้รับพระคุณของพระเจ้าการรักษาคือพระคุณของพระองค์ไม่ว่าคุณจะอธิษฐานขออะไรจากพระเจ้าให้ถ่อมใจคนมากมายไม่ถ่อมใจระหว่างอธิษฐานรู้ได้อย่างไรคุณเคยเจอแบบนี้ไหมเดี๋ยวฉันจะให้โอกาสพระเจ้า30วันถ้าพระองค์ไม่ให้ภายในวันที่30ฉันจะเลิกเชื่อเคยเจออะไรแบบนี้ไหมอันนี้คือความยโสโอหัง
ฉันจะให้เวลาเธอ30วันพิสูจน์ตัวใหม่ยิ่งใหญ่มากเลยนะเราต้องถ่อมใจลงเห็นไหมครับพระเจ้าได้ตรัสไว้ว่าถ้าประชากรของเราจะถ่อมใจลงอธิษฐานเราจะรักษาแผ่นดินของเขาถ้าคุณถ่อมใจลงพระเจ้าจะยกชีวิตของคุณขึ้นก้าวของคุณจะก้าวสูงขึ้นแล้วพระเจ้าจะใช้คุณมากยิ่งขึ้นให้เราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันนะครับขอบคุณพระบิดาเจ้าสำหรับพระวจนะในคืนนี้ลูกจะถ่อมใจลงและลูกจะสอนคนในบ้านของลูกให้ถ่อมใจลงเพราะนั่นคือเครื่องประดับที่งดงามที่สุดและลูกรวมถึงทุกคนในครอบครัวของลูกเราจะถ่อมใจต่อพระพักของพระองค์อยู่เสมอลูกขอบพระคุณพระองค์ที่เมล็ดแห่งพระวจนะในวันนี้จะงอกเงยและเกิดผลมากในชีวิตของลูกลูกจะไม่บ่นลูกจะไม่โกรธลูกจะไม่เดือดดาลลูกจะขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปและไม่ว่าลูกจะมีสถานะทางสังคมสูงแค่ไหนลูกจะถ่อมใจต่อคนทั้งตัวลูกขอพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนฮาเลลูยาที่ชมผ่านทางวิดีโอนะครับวันนี้คุณได้ฟังข่าวประเสริฐแล้วและทุกคนพร้อมแล้วที่จะเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับผมขอเชิญคุณอธิษฐานตามนี้นะครับพระบิดาเจ้าลูกขอติดตามพระองค์ลูกขอตัดออกจากชีวิตเก่าโดยการเชื่อและวางใจในเครื่องบูชาเดียวนี้นั่นคือชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้ตายเพื่อลูกบนไม้กางเขนและพระองค์ได้ชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตายในวันที่3ลูกเชื่อพระคริสต์ได้ไถ่ลูกแล้วพระองค์ได้แบกบาปไปจากชีวิตของลูกแล้วพระเยซูเจ้านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปลูกจะติดตามพระองค์ลูกจะขอเป็นทาสของพระองค์ให้พระองค์เป็นเจ้านายของลูกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณพระบิดาเจ้าที่ประทานความรอดให้กับลูกลูกรับไว้แล้วเดี๋ยวนี้และลูกจะดำเนินกับพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนท่านี้เป็นคำอธิษฐานที่มาจากหัวใจของคุณนะครับวันนี้คุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วแล้ววันนี้คุณได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับผมอยากจะขอให้คุณได้ไปหาคริสตจักรที่สอนพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่นั่นแล้วก็สัตย์ซื่ออยู่ที่นั่นเป็นประจำสำหรับท่านใดก็ตามที่ต้องการรับการรักษาข่าวดีคือพระเยซูรักษาคุณแล้วเหลือแต่เพียงคุณต้องเชื่อเท่านั้นเองว่าพระองค์ได้รักษาคุณแล้วโดยบนไม้กางเขนพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้และหอบเอาโรคนี้ไปงั้นขอให้คุณเชื่อว่าในวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องป่วยอีกต่อไปแต่ผมจะอธิษฐานให้กับคุณขอให้คุณวางมือในส่วนที่คุณเจ็บป่วยและให้เชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐานแล้วแล้วคุณเชื่อว่าเป็นไปตามนั้นฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะทำงานในร่างกายของคุณแล้วหลังจากนั้นขอให้คุณแสดงความเชื่อออกมานะครับราวกับว่าคุณหายแล้วให้ขยับทำในสิ่งที่คุณทำไม่ได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เราสั่งให้โรคทั้งสิ้นที่อยู่ในกายของคนเหล่านี้จงออกไปจากร่างกายของเขาในเวลานี้เราสั่งให้โรคทั้งหมดจงออกไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอาละครับผมอยากจะขอให้คุณนะฮะกล่าวดังนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าลูกได้รับการรักษาแล้วด้วยบาดแผลของพระคริสต์ลูกหายแล้วลูกไม่ได้กำลังจะหายแต่ลูกหายแล้วลูกได้รับแล้วขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อยากให้คุณลุกขึ้นและทำสิ่งที่คุณทำไม่ได้นะครับเอาละครับผมอยากจะให้คุณได้เขียนมาเล่าให้เราฟังนะครับถึงประสบการณ์ชีวิตของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะได้รับการรักษาหรือว่ารับความรอดเขียนมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ